Thank you สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราช,ชก,กรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนคร วันนี้เวลา9นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมถนนสุนถอนวิจิตรตำบลในเมืองอําเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารสำนักงานหลังเดิมที่มีพื้นที่คับแคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานโดยได้จัดสร้างวัตถุมงคลพญาศีสัตตะนาคราชรุ่นเพิ่มยศเพิ่มลาบเพื่อใช้ในการกุศลนำเป็นนำมาเป็นทุนก่อสร้างสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมหลังใหม่โดยเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30ธันวาคม2559แล้วเสร็จวันที่1กรกฎาคม2560เท่านี้สำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมหลังแรก จัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2506ตั้งอยู่ณนะถนนสุนทรวิจิตรดยเป็นที่ดินของราชพัสดุได้ใช้เปสำนักง,งานมาโดยตลอดมีสภาพชำรุดสุดโทรมตามกาลเวลาในปีพุทธศักราช2551ได้ขอใช้อาคารสโมสรข้าราชการจังหัดนครพนมเพื่อไปสำนักง,งานชั่วคราวและย้ายมาก่อสร้างในพื้นที่ปัจจุบันซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกับอาคารเดิม ภา,ายในอาคารสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมหลังใหม่ประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องทำงานห้องประชุมและห้องจัดนิทรศการโดยทางสำนักงานได้รับผู้พิการจำนวน3มคนเข้าทำงานตามศักยภาพเช่นงานด้านเอกสารและงานคอมพิวเตอร์โอกาสนี้ทอดพรเนเตรนิรศการการดำเนินงานของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมและคลังพัสดุ อาทิการออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพพรัตนุสุดาสยามบรมราชกุมารีณโนะรงเรียนบ้านโคกกลางอำเภอปลาปากการให้ความช่วยเหลือและเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอคคีภัยบ้านโคกหินแห่อำเภอรเรนูนครออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัยในอำเภอพลสวรรค์และออกเยี่ยมผู้สูงอายุฐานะยากจน สำหรับคลังพัสดุได้จัดเตรียมชุดถุงยางชีพจำนวน100ชุดเพื่อออกบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆและเตรียมผ้าห่ม100ชุดสำหรับผู้ประสบภัยหนาวโดยได้ออกแบบให้คลังพัสดุสะดวกต่อการปฏิบัติภาร,รกิจในยามฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆอาทิการขนของการนำรถเข้าออกทั้งนี้เพื่อประสิทธ,ธิภาพในการบรรเทาทุกข์ประชาชนที่เดือดร้อนต่อไป เลา11นาฬิกา14นาทีสมเ็จพระเทพพระรศพมราราชสุดาสยามบรมรา,ราชกุมารีสำเ็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสยรีอำเภอเซกาจังหวัดบึงการซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560เนื่องจากบ้านไทยเสรีเป็นพื้นที่ห่างไกลไม่มีโรงเรียนประถมะศึกษาอยู่ในพื้นที่การเดินทางมีความยากลำบากเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน,น106คนมีครูตำรวจตระเวนชายแดนหรือครูตอชอดอ5หนายครูอัตราจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือครูอบ,บตหนึ่งคนและครูอาสา3คนในการนี้ทรงเปิดป้ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรีซึ่งธนาคารอ,อมสินได้สนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนมีจำนวนหห้อง เนื่องในโอกาสครบ104ปีธนาคารออมสินจากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริอาทิด้านการศึกษาผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ NT ระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2560ยังต่ำกว่าเกณฑ์ และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอ e เนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2560รายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับจังหวัด ทางโรงเรียนมีการแก้ไขด้วยการบูรณาการแผนการสอนจากสื่อที่หลากหลายให้แก่นักเรียนอาทิเรียนผ่านสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเชิญครูและวิทยากรที่มีความรู้ในแต่ละรายวิชาเข้าไปสอนเพิ่มเติมส่วนนักเรียนมีปัญหาเรื่องการอ่านและเขียนทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนวิชาภาษาไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีฝึกอบรมเพิ่มทักษะ การสอนวิชาภาษาไทยให้แก่ครูในห่วงเวลาปิดภาคเรียนและแนะนำให้ครูมีการใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายอาทิใช้เพลงประกอบการสอนอีกทั้งมีการสอนเสริมนักเวลาเรียนด้วยทั้งนี้คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา ด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองที่มีความชำนาญในการจัดสารไม้ไผ่เข้าไปช่วยสอนเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลผลิตทางการเกษตรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากเป็นโรงเรียนเปิดใหม่จึงได้จัดซื้อเพิ่มเติมขยายแปลงเกษตรเพิ่มในการปลูกพืชผักและไม้ผล อีกทางให้เมล็ดพันธุ์แก่ผู้ปกครองนักเรียนไปปลูกมาได้ผลผลิตให้นำมาขายแก่โรงเรียนอาทิกล้วยมะละกอและถั่วชนิดต่างๆนอกจากนี้โรงเรียนได้จัดตั้งศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรเช่นการเลี้ยงปลาดุกการปลูกผักสวนครัวการเพราะเห็ดนางฟ้าและการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนได้เข้าไปเรียนรู้ ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและชุมชนโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรโดกระบอกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านทนตกรรมแก่ประชาชนสำหรับบ้านไทยเสรีมี127ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาร,รามีรายได้เฉลี่ย5,000 50, บาทต่อครอบครัวต่อปี เวลา14นาฬิกา2นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชมพูหมู่9ตบ,บ้านต้ององเภอเซกาจังังหดบึงกาฬเพื่อส่งติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นทุร,รกันดารตามพระราชดำริในการนี้ทรงเปิดป้ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชุ บ้านคำชมพูซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเท,ระเทพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โรงเรียนนี้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน143คนมีครูตอชอดอ6นายและครูอื่นๆ4คน สำหรับผลการสอบทางการศึกษา NT ของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3และโ n e t ของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2560มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศทางโรงเรียนได้แก้ไขโดยหลังเลิกเรียนมีการสอนเสริมให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำและส่งครูไปอบรมที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนอุดรธานีสาขาบึงการ ด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เชิญปราชชาวบ้านไปถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนให้รู้จักดนตรีไทยพื้นบ้านเช่นโปงลาง ส่วนด้านการส่งเสริมอาชีพมีการสอนปักผ้าด้วยสลึกด้วยสะดึงตามพระราชดำริสมเน็จพประเทศพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นและลดรายจ่ายของผู้ปกครองในการปักชื่อน,นักเรียนนอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพเซกาได้เข้าไปให้ความรู้การซ่อมจักรยานเบื้องต้นซึ่งสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ ด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการและส่วนที่เหลือจากการประกอบอาหารกลางวันได้นำไปจำหน่ายให้แก่ชุมชนโดยผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนยังมีป่าอนุรักษ์จำนวนสิบไร่เพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ประโยชน์ของป่าศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศและทำการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิน่นด้วยการปรลูกพืชชนิดต่างๆ โดยนักเรียนเป็นผู้ดูแลอาทิผักหวานป่าซึ่งเป็นพืชพื้นถิ่นหายากได้ทำการขยายพันธุ์และเริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว การปลูกพืชสมุนไพรจำนวนห9ชนิดซึ่งสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกดูแลรักษาและสรรพคุณของพืชสมุนไพรแต่และชนิดและการนำสมุนไพรไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอาทิการทำลูกประคบสมุนไพรพื้นบ้านน้ำหม,มันว่านเสล็ดพังพรน้ำหมันว่านไพลสดขี้พึ่งเสล็ดพังพรและขี้พึ่งไพลสด โอกาสนี้ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตก,กรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรโดกระตุกระหม่อมให้โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นโรงพยาบาลบึงการโรงพยาบาลเซกาจังหวัดบึงการและคณะทันตก,กรรมศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแก่นไปตรวจรักษาประชาชนพบว่าส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบก,กล้ามเนื้อและกระดูก สำหรับบ้านคำชมพูมี135ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนยางพาราและทำนามีรายได้เฉลี่ย45,000บาทต่อครอบครัวต่อปี เวลา16นาฬิกา12นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมัธยมวานนนิวาสตำบลวานนนิวาสอําเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลน,นครในการนี้ทรงเปิดแพรกลุ่มป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งโรงเรียนวานนนิวาสด,ดำเนินการก่อสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมราชกุม,มารีเพื่อแก้ไขปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการ การเรียนการสอนเป็นอาคารเรียนตามแบบของสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสูงสชั้นจำนวน24ห้องเรียนยกใต้ถุนสูงโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษตั้งขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคม2 5 0 9มีเนื้อที่กว่า124ไร่สังกัดสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีอาคาร9หลังมีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการรวม106ห้องมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน180คนมีนักเรียน2,619คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทัศการวิชาการและผลงานของนักเรียนในกลุ่ม ใน8กลุ่มสาระวิชาซึ่งทางโรงเรียนได้สืบสารและอนุรักษ์ศิลปะพัฒนธรรมความเป็นไทยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชุมนุมวาดภาพแรงเงาตามแบบพระฉาย,ยาลักษณ์และกลุ่มสาระวิชานาฏศิสินสาธิตการปักดิ้นดิ้นโปร่งดิ้นข้อดิ้นมันเป็นกรองสอเครื่องแต่งกายเชิดหุ่นคนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าความเป็นไทย กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นำเสนอศิลปะการทอผ้าฝ้ายย้อมครามสีธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การอิ้วฝ้ายทำเป็นเส้นฝ้ายย้อมผ้าจากครามมัดหมี่ทอผ้าและตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมีลายที่สร้างสารรค์ออกแบบจากต้นหูลิงที่เป็นต้นไม้ประจำอำเภอวานนนิวาส กลุ่มสาระสังคมมาศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมเสนอโครงงานคุณธรรมผ้าขาวมา้าเย็บมือผ้าผืนงามครามขาวมา้าภูมิปัญญาที่ออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้มีงานสารานุกรมไทยและหนังสือเล่มเล็กฝึกให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอีกทางนักเรียนให้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาอำเภอวานอนนิวาสเป็นชื่อพระราชทานในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ประกอบด้วย3กลุ่มชาติพันธุ์ได้แ,แก่กลุ่มย้อยกลุ่มไทยลาวและกลุ่มภูไทยทั้งนี้ทางโรงเรียนยังมีชมรมกีฬากอล์ฟ โดยมีพื้นที่64ไร่เป็นสนามกอล์ฟ9หลุมเปิดสอนนักเรียนและผู้สนใจได้ฝึกเล่นกอล์ฟและสอนเป็นแคดดี้เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่วนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมีกิจกรรมเขียนผู้กันจีนออกแบบเครื่องลายครามตัดกระดาษและผูกเชือกแสดงถึงความโชคดีในโอกาสนี้ สำเน็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระอักษรภาษาจีนพระราชทานแก่โรงเรียนเพื่อความเป็สิริมงคลกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีสร้างสารรผลงานคอมพิวเตอร์จัดทำเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับกิจกรรมจัดหารายได้ระหว่างเรียนได้สอนทำครีมบำรุงผิวที่มีส่วนผสมจากพืชสมุนไพรและลิป,ปามทำให้นักเรียนมีไรายได้หมุนเวียนในกลุ่มและเป็นไรายได้เสริม โรงเรียนนี้มีผลงานดีเด่นระดับชาติได้แก่รงางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตราชดาสิยามบรมราชกุมารีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา2559รางวัลเหรียญทองการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67ปีการศึกษา2560 ในการเสด็จพระราชดำเนินไปครั้งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียง909โดยกองบัญชาการกองทัพไทยโดยบัญชาการทหารพัฒนาได้ออกอากาศครอบคลุ่มทั่วประเทศ กอรเสด็จพระราชดำเนินกลับส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลวานอนนิวาสโรงพยาบาลวาริช,ชภูมิและโรงพยาบาลพังโคลมีผู้ไปรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป29คนทันตกรรม34คนและส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาทรงเปิดงานสัปดาห์เพศจักรการประจำปี2561 วันนี้เวลา15.41นาทีพระเจ้าบราวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระบรราชาธินาด,ดามาสเสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์กเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานสัปดาห์เภสัชก,กรรมประจำปี2561ซึ่งสภาเภสัชก,กรรมร่วมกับองค์กรคุร่ายวิชาชีพเภสัชกรรมจัดขึ้นเพื่อแสดงบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อประชาชนพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพด้วยการให้คำแนะนำตัดสินใจคัด รองส่งต่อและดูแลโรคพื้นฐานด้วยการใช้ยาและสมุนไพรให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยและสมเหตุผลโดยจัดระหว่างวันที่23-29มิจุนายน2561ภายใต้คำขวัญฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุสมผลยุค4.0ปรึกษาเภสัชกรเพื่อรวมรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุสมผลเหมาะสมกับโรค ในขนาดและระยะเวลาการใช้ที่ถูกต้องและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดโอกาสนี้ทอดประเนตดิจัตสการความรู้เกี่ยวกับแนวทางการใช้ยาและสมุนไพรยอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงแอปพลิเคชันที่ให้ความรู้เรื่องยาต่างๆซึ่งเป็นนวัตก,กรรมที่ถำขึ้นเพื่อให้ประชาชนยุค4.0สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องยาได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น ท่านี้สภาเปรีสัจก,กรรมให้ความสําคัญกับการใช้ยาและสมุนไพรของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายแห่งชาติด้านยาพุทธศักราช2554และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติพุทธศักราช2555ถึง2559 ที่กำหนดให้มียุทธศาสตร์ทั้ง4ด้านได้แก่การเข้าถึงยาการใช้ยาอย่างสมเหตุผลการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถุและสมุนพไพรเพื่อการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาระบบการควบคุมยาเพื่อประากาันคุณภาพประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา สำหรับประชาชนผู้มีปัญหาเรื่องการใช้ยาและสมุนไพรสามารถกอรับคำปรึกษากับเภสัชกรในสถานพยาบาลหรือร้านยาใกล้บ้านเพื่อลดปัญหาการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผลซึ่งอาจเกิดจากการสำคัญผิดเองการบอกเล่าหรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อของยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณและสมุนไพรเป็นต้น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรส่งเททองหล่อพระพุธทปปธปฏิมาสุริภานิรมิตวันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรเสด็จไปยังวัดราชบพิษสจิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิกาธทรกิติคุณโดยสเสด็จด้วย โอกาสนี้ส่งวางพวงมาลัยและส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสาบรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธปฏิมาสริพานิรมิด ซึ่งนามพระพุทธรูปได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีความหมายว่าพระพุทธปฏิมาที่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริพาจุฑาภรส่งสร้างขึ้นทั้งนี้ได้โปรดให้กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริพาจุฑาภรดําเนินการจัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารของวัดธาราทิพยประดิษฐ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รม,มานาถบพิตรโดยเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก1เมตร80เซนติเมตรมีพุทธลักษณะปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิ เกตบัวตูมมีรูปแบบจากพระเชียงแสนสิงห์หนึ่งผสมผสานกับศิลปะแบบคุปตะของอินเดียทวารวดีศรีวิชัยและศิลปะหริพุนชัยลำพูนประทับบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเชิดอักษรพระปรมาพิไทยพปรปฏิสถานบนกลีบบัวในตำแหน่งผ้าทิพย์ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสง นอกจากนี้โปรดให้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริผานิรมิตขนาดต่างๆเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาไว้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งได้รวบรวมวนสารวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์จากพระเทรานุเทระวัดต่างๆมาเป็นส่วนประกอบในการจัดสร้างอาทิ แผ่นทองเงินนาคจารอัคระจากสมเด็จพระอริยวงศสาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกชนวนจากการหล่อองค์พระพุทธโสธรประจำทิศทั้งสี่ของมหาวิหารปี2560จากพระธรรมมังคลาจารย์เจ้าอาวาสประโสธรบรารามบวรวิหารจาังหวัดฉะเชิงเซาและแผ่นทองจารอักคระจนวนพระกริ่งแก้วพธิยานและและพงพุทธคุณ พระภาวนารัตนายานวิวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายโดยจัดสร้างเป็นพระบูชาองค์จำลองขนาดหน้าตัก48เซนติเมตรบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุที่ยอดพระเกศจำนวน9องค์ขนาดหน้าตัก9นิ้วบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุที่ยอดพระเกศจำนวน20องค์ขนาดหน้าตัก9้านิ้วและ5นิ้วรวมจำนวน575องค์เหรียญพระชุดใหญ่พิเศษจำนวน50ชุด พระลอยองค์พิมพ์เล็กเนื้อทองคําจํานวน207องค์และเหรียญแบบหล่อเนื้อทองคําจํานวน207เหรียญผู้มีจิตศรัทธาสามารถเช่าบูชาได้ที่กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหมายเลขโทรศัพท์0806293907และ0806293909 นอกจากนี้จะสร้างเป็นพระลอยองค์พิมพ์เล็กเนื้อเงินรมดำและเนื้อทองแดงรมดำเหรียญแบบหล่อเนื้อเงินรมดำและเนื้อทองแดงรมดำเหรียญกระสาบนูนตำ่ำและพระพิมพ์ผงพุทธคุณรวมจำนวน15,995สานองค์ซึ่งสามารถเช่าบูชาได้ที่ธนาคารอมสินและธนาคารกรตสิกรไทยทุกสาขาตั้งแต่วันที่9ก้ากรกฎราคม2561จนถึงวันที่31ตุลาคม2561 โดยรายได้สมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรเพื่อการบูรณะวัดและโบราณสถานและโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัตยาศัยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเรกสนันสวัสดีค่ะ